พี่มาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะขอเช็คก่อนเรียบร้อยดีไหมเนี่ยนี่มาเร็วหน่อยสวัสดีครับสวัสดีเอโกจังครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นเป็นประธานาธิบดีชื่อคลิปเลยเดี๋ยวลองก็วันนี้ลองแล้วลองไปเลยครับลองเล่นดูจากตัวนี้คริสเตียนซักเคอร์เบิร์กตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับได้เป็นประธานาธิบดีเล่นหลังจากวันนี้ลองเล่นดูก็เป็นได้แล้วนี่ยูไนเต็ดสเตทเป็นประธานาธิบดีร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาลองทำให้ดูว่าได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองต้องเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูแล้วก็ตัดสตรีมเสร็จอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปตัดเป็นคลิปแยกด้วยว่าเอาไปตัดให้มันสั้นลงเพื่อเอาไว้ดูได้มันใกล้ในภายหลังก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผม5คนที่ดูอยู่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวขอลองเช็คความเรียบร้อยก่อนว่ามีอะไรที่ขาดเหลือบ้างน่าจะไม่มีปัญหาแล้วโอเคแล้วผมก็มีโปรแกรมตัวนี้ด้วยครับนี่โปรแกรมผมโหลดมาเป็นแอปชื่อว่า Udicก็ดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่เอามาลากตัวนี้เสร็จปุ๊บวางลงไปปุ๊บอ้าว ใช้ไม่ได้ไหมส่วนเพราะว่าตอนนี้มีการใช้สตีลนะครับก็เลยไม่ได้โถ่ดูสายได้ของใหม่มาอ๋อเดี๋ยวขอเซฟก่อนเดี๋ยวได้ไหมชึบอย่างโอเคขึ้นแล้วไม่มีปัญหาอะไรโอเคอันนี้ก็เป็นแอปชื่อว่า U นะครับเดี๋ยวสอนใช้อีกทีหนึ่งนะครับเกิดใครที่อยากดูก็เป็นแอปที่คิดว่าเอาไว้ช่วยแปลได้ดีเลยผมว่านะก็แปลได้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลตรงทั้งดูครับก็แค่แบบตัวอย่างตัวหนังสือเนี้ยเราลากมาเลยมันก็จะแปลให้เลยก็เอาไปช่วยแปลได้แต่ก็ไม่ได้แปลดีมากมายโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดีกว่าก็ไอการเล่นประธานาธิบดีตรงนี้ก็แนะนำว่าควรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอนึกก่อนอ๋อเกิดที่อเมริกาแน่นอนแล้วก็จะมีเงินทุนประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดที่อื่นมาย้ายเข้าอเมริกาจะไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งได้ไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เลยเพราะว่ามันต้องเป็นแผ่นดินเกิดที่อเมริกาเท่านั้นต้องเป็นคนที่เกิดที่อเมริกาเท่านั้นโอเคเดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันตอนแรกๆที่ผมเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือบวกปีไปเลยนะครับบวกปีไปแต่ว่าไม่ควรจะข้างล่างมันจะมีขีดสมาร์ทอยู่ไม่ควรจะให้มันลดเยอะเกินนะครับให้มันรักษาอยู่ประมาณสัก90ขึ้นไปอ่ะจะดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวขอการแรกๆก็ไม่ไรจะมีหลักๆก็ไอ้พวกที่แบบไอ้นี่ครับถ้าสมมติว่าเราในช่วงเรียนประถมหรือว่ามัธยมไงครับถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมาบูลลี่เราแล้วเราไปทำการไปจัดการไงไปแบบแล้วไปต่อยตีหรือว่าไปทำร้ายเขาหรือว่าไปแบบไปแกล้งคนอื่นมีอะไรกันไปใช้สารเสพติดหรือว่าแบบกระทำที่ไม่ดีครับจะเป็นผลต่อในอนาคตได้เพราะว่าคู่แข่งเราจะเลือกคู่เราได้มาดิสเครดิตเราได้ก็ต้องดูให้ดีอย่างเงี้ยครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมก็จะกดอีกนอคือไม่สนใจคือไม่ยุ่งเลยครับเรื่องนี้โอเคอันนี้ก็เฟิร์สคิดเดี๋ยวใครจะมาขอจูเลยผู้ชายอ๋อใครวะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวรันขอเลือกเองแล้วกันโอเคก็ทดสอบสายตาหน่อยดูนี่มันจะได้ไหมปึ๊บไหนวะตัวแน่เลยนี่ไงเจอแล้วคู่เกือบไปเหลือสองวิโอเคสวัสดีทุกแก้วที่เข้ามาดูตอนนี้ครับ9คนที่ดูอยู่โอเคก็เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มยังไม่มีอะไรมากอันนี้บวกปีไปก่อนบวกปีไปต่อเลยโอเคอันนี้อะไรแปลได้นี่เรามีแอปแปลไปดูโชว์ให้ดูครับนี่เลยนี่มีประจำเดือนครั้งแรกน่าจะแบบว่าครั้งแรกที่มีประจำเดือนนะแล้วก็ทำไงดีแล้วก็เก็บเป็นความลับบอกเพื่อน
แล้วก็บอกแม่เรื่องนี้โอเคก็บอกแม่เรื่องนี้ว่าเฮ้ยหนูเป็นหนูมีประจำเดือนแล้วนะอะไรอย่างงี้แม่จะได้แนะนำว่าเราต้องควรทำยังไงต่อโอเคก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติครับโอเคจอยแอคทิวิตี้ผมก็ขอมาจอยพวกแอคทิวิตี้แล้วก็ได้ครับให้มันไม่ว่างอ่ะให้มีแบบมีกลุ่มอยู่ก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันอะไรเนี่ยชมรมนักข่าวลองชมรมนักข่าวแอปแปรน่าใช้ต้องลองเลยครับแอปแปรนี้ดีเลยแต่ว่ามันต้องสตรีมมาหรือยังโอเคมาแล้วโอเคมาแล้วครับนิดหน่อยพอดีตกด้วยสัญญาณเลยแบบไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยโอเคก็เดี๋ยวมาต่อให้มันนะว่าว่างมากแล้วก็ให้แบบค่าสมาร์ทมันเกิน90ให้มันเกิน90เอาไว้นะครับโอเคบวกปีได้เลยเขตสายอัพ YouTube เลยครับโอเคไปเรื่อยๆพยายามนะครับว่าอย่าเพื่อนอย่าไปแกล้งเพื่อนนะครับอะไรนะครับมีแบบประมาณว่าเพื่อนให้มาขอให้เราโกงข้อสอบให้นะครับก็แนะนำว่าตอบอันนี้ study ก็คือประมาณว่าช่วยสอนให้เกี่ยวกับสอบนะครับเพราะจะมีอันอื่นจะเป็นแบบว่าข้ออะไรอะ simple นี่คืออะไรลองแปลดูก่อนเลยคำศัพท์คำนี้รายงานที่ polyphis คืออะไรวะน่าจะเป็นชื่ออะไรตำแหน่งอะไรอย่างไหมพอโอเคก็ก็อันนี้ก็เป็นนะครับตอบมีความง่ายๆโอเคต่อมาอันนี้อยู่ยิมนาสติกอยู่ก็ไม่เป็นไรไปต่อครับโอเคทีนี้อะไรวะเนี่ยแปลก่อนแอปแปลคันเทพมันเป็นวันไร้สาระของชาติเพราะในเวลาก็เพื่อนคนต้องการจินตนาการถึงความเป็นจริงอย่างฟิงฟิตโอเคฮะไปต่ออ่าครับหลังจากเนี้ยค่อนข้างสำคัญแล้วครับคือตอนแรกเราเล่นไงก็ได้ประมาณก็สำคัญอยู่แต่ว่าอย่าไปบูลลี่เพื่อนอย่าไปแกล้งเพื่อนอย่าไปแบบทำอะไรไม่ดีนะครับและทีนี้ก็อันเนี้ยหลังจากเนี้ยเริ่มจะสำคัญแล้วนะครับแอปการเรียนมหาลัยให้เลือกเรียนสาขาไหนวะอันนี้ไม่มีต้องเลือกเรียนจัดติดอะไรวะจัดติดสายอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอถ้าไม่มีก็ออกเข้าเกมใหม่ครับใหม่เลยถ้าตรงนี้ไม่มีสาขาที่ผมบอกไม่เจอก็คือจัดติดสายอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนอีกหนึ่งเป็นไร university ไหนมีไหมอ๋อนี่อันนี้ครับ political science อันนี้ครับสาขานี้ต้องเลือกสาขาแล้วก็ apply ไปเลยอันนี้เริ่มมีเงินอยู่แล้วก็ add ได้เลยนะจริงๆผมว่าดับผมเรียนยิมนาสติกมาอาจจะแบบ scholarship ได้คือน่าจะได้อยู่โอเคแล้วพอมาตอนนี้เนี่ย activity ก็จอยแล้วก็ได้ครับให้มันนะว่าไม่ต้องว่างมากมายอันนี้แล้วกันประธานนักเรียนเนี่ยสภานักเรียนใช่ป่ะดีเลยแต่บางทีมันกดแล้วมันไม่ได้เข้าอ่ะไม่ได้จริงด้วยบางทีมันบางอันมันมีเงื่อนไขที่แบบเราเข้าไม่ได้อะไรอย่างงี้ไหนเข้าไปทำไมเข้าไปโอเคก็ไม่เป็นไรก็บวกไปเลยครับเรื่อยๆตอนนี้ก็พยายาม study hard เลยก็ได้ครับนี่ study harder เรียนหนักๆโอเคพอเรียนจบนะครับพอเรียนจบมหาลัยแล้วให้เรากดที่seek higher education หรือเลือกเรียนต่อนั่นเองก็กดเข้าที่เรียนต่อครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ครับโรงเรียนกฎหมายหรือว่า law school นะครับถ้าเกิดเราเรียนเป็นในส่วนของ political science ครับจะสามารถเลือกสาขานี้ได้แต่ถ้าเกิดเราไปเลือกสาขา graphic design หรือว่า computer science อย่างเงี้ยจะไม่สามารถspecify เรื่องอย่างเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ต้องเป็นสาขาเรียน political science มาถึงจะเข้าได้นะครับอันนี้ลองยื่น scholarship ดูว่าได้ปะโอ้ได้ด้วย
เป็นนักเรียนทุนนะครับโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับสตูดิโอฮัตเดอร์สตูดิโอฮัตเดอร์โอเคทีนี้เรียนจบแล้วหรือยังปึ๊บโอเคจบพอดีทีเนี้ยตอนเนี้ยคือเราจบแล้วจบตอนอายุ25พอดีนะครับซึ่งเราจะเลือกเรียนเอ้ยเลือกเป็นนายกได้นะลงการเมืองได้ตอนอายุ15ปีตอนนี้ก็ให้เราไปหางานเกี่ยวกับพวกกฎหมายโอเคแอปพลายได้เลยอันนี้อะไรเขาถามว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างชาหรือกาแฟอันนี้ถามไปเดี๋ยวดูกันการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งเสมียนกฎหมายเพื่อนร่วมงานของคุณจะถูกถามคำถามนี้คือจะเลือกอะไรระหว่างชาหรือกาแฟต้องเลือกกาแฟไหมปึ๊บโอเคอะไรแค่ตอบกาแฟก็ได้งานแล้วโอเคหลังจากนี้ก็10ปีนะครับการให้ครบอายุ35ก่อนคือช่วงนี้ก็นี่ครับตรวจฮาร์ดไปก่อนเลยก็ได้อาจจะได้มีผลงานหน่อยอันนี้อะไรคุณได้รับการลงนามโดยสำนักงานกฎหมายของคุณนะที่จะปกป้องลูกค้าเอกชนที่ยอมรับว่ามีความผิดก็คือประมาณว่าจะให้แบบสินบนเนี่ยอยากเป็นนายกกี่วันนี้ให้จบนะครับถ้าดูจบแน่นอนรับประกันเพราะผมลองมาแล้วมันได้อาจจะได้นะวันนี้แต่คิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้สูงทำตามสูตรเนี้ยผมว่าน่าจะได้โอเคแล้วก็อันนี้ถามมาก็เป็นมาทำงานด้วยปกป้องลูกค้าแต่ดอยคือแล้วแต่อย่าให้ปกป้องลูกค้าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นไงอะรอนี่เหนื อพอดองมาแล้ว700,000โอเคนี่แล้วไงต่ออันนี้รีเจ็คไปก่อนโอเค35แล้วตอนนี้ครับเมื่อเราเรียนจบทนายมาแล้วก็เป็นทนาย10ปีจนตอนไม่หลุดนี่ว่ะฮะอ๋อไม่ใช่รีไทร เป็นเดโมแครตแล้วก็ลืมเน้นอีโคโนมีคือแล้วก็เงิน1ล้านเต็มๆแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกอีกทีนึงว่าสอนหาเงินยังไงนะที่แบบหาให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวก็มีแยกอีกทีถ้าเกิดง่ายๆก็ถ้าเกิดใครไม่อยากรอก็เข้าไปเป็นในนี้ก็ได้ครับเป็นรอยัลที่ดูครับก็จะมีเงินเยอะอยู่อันล้านอยู่ก็มาใช้เล่นตรงนี้ได้เล่นการเมืองได้แล้วก็ค่อยแบบย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วค่อยไปแต่งงานลูกที่เกิดที่อเมริกาโอเคทีนี้ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลบอกเกี่ยวกับผู้เขาเรียกว่าอะไรคู่แข่งของเรานะครับคู่แข่งก็ตรงนี้ครับมันจะมีค่าข้างล่างครับมันจะมีค่าสมาร์ทก็คือค่าความฉลาดแล้วก็มันนี่คือเงินที่ลงไปวัดเจ็ดผมไม่แน่ใจว่ารวมกับเงินตัวเองทิกนี่คืออะไรวะประมาณว่าเรื่องฉาวะจะรีจะทำแต่สมมติว่าเราคิดว่าเรามีเงินเยอะกว่ามีค่าความฉลาดเยอะกว่าข้างในนี้จะมีเลือกชอยครับอันหรือrespect ก็คือแบบประมาณว่าให้ความเคารพกับคนนี้ครับปฏิบัติกับเธอด้วยความเคารพแล้วก็อันนี้นะครับปฏิบัติกับเธอด้วยเขาเรียกว่าไม่แย่แสว่าเย่อหยิ่งอะไรประมาณนี้ไหมแล้วก็ล่างสุดครับอันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่แนะนำแค่สองบนมากกว่าตอบอันแรกครับ respect ถ้าสมมติเราเงินที่เราล่ำรวยนี่เลยครับตัวที่2ได้เลยโอเคหลังจากนั้นต่อมันก็มาต่อครับนี่ดูซิเกิดขึ้นจากล็อบบี้ลิสต์เราจะทำยังไงดีแบบรับสินบนมาก็มีช้อยเลือกได้ครับอันนี้อันแรกน่าจะไล่ออกเลยอันนี้อะไรก็ไล่ออกแล้ว ไล่ออกไปเลยอันนี้ทีมหาเสียงคุณบอกว่าผลโพลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้รับนิยมในหมู่
ผู้มีสิทธิ์และพวกเขาแนะนำให้คุณเริ่มงานในเรียกที่ดึงดึกว่าให้ทำยังไงดีโอเคก็สเก็ตบอร์ดอะแล้วเซิร์ฟฟิ้งนี่คือเซิร์ฟอะเป็นเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดดีกว่านะฮะดูแบบเป็นสตรีทหน่อยอันนี้ฮะแนะนำว่าอันเนี้ยคือคู่แข่งของเราอะมันอะไรมันแบบว่าดิสเครดิตเราเราจะทำไงต่อดีก็เนี่ยนะอันแรกนะครับจะเป็นแบบยอมรับกับเรื่องนี้ที่เขาดิสเครดิตเราที่เขาสร้างเฟกที่เขาดิสเครดิตเรามาแล้วก็มีปฏิเสธแล้วก็มีสร้างข่าวขับอะไรวะเคมิดเฟกนิวคืออะไรก็คือทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวมันเป็นข่าวปลอมแล้วก็สุดท้ายนะครับแนะนำว่าเป็นอันนี้เลยข่าวปลอมกับคู่ต่อสู้เราแต่ว่าอันนี้มีโอกาสสำเร็จอยู่ประมาณ 80% นะเห็นกับว่าโอเคแล้วก็สตาร์ทรูเมอร์ได้เลยเนี่ยครับเห็นป่ะอันนี้คือระดับงานแล้วที่โอ้โหชนะเยอะด้วยนะครับไม่ได้เป็นทนายมานะคือชนะแบบแค่แบบ 2% อะไรเงี้ยแบบชนะชิวเฉียดบางที6-46เลยแต่ชนะได้ไงก็ไม่รู้อันนี้คือแบบทำตามสูตรเนี้ยชนะแบบขาดโอเคนะก็เก็ตเวิร์กได้เลยตอนเก็ตเวิร์กตรงนี้ตอนที่เราทำงานก็พยายามที่จะดูด้วยครับว่าเห็นเอาข้างล่างโอเคก็เราสามารถที่จะลงชั่วโมงเราได้ครับว่าให้ชั่วโมงเรามาทำงานอะไรได้ดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างอีกส่วนของอีโคโนมีผมเยอะละผมก็จะไปเพิ่มตัวอื่นแทนเพิ่มในส่วนของสิ่งว่าอะไรสุขภาพแล้วก็โซเชียลโอเคก็ไปโนมี่ลงครับเหลือมาสัก4ก่อนแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของตัวอื่นที่มันน้อยๆเพิ่มได้เลยตัวนี้สามารถเพิ่มอันหนึ่งได้สูงสุดที่30ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมงแต่ว่าผมแนะนำว่าการเพิ่มชั่วโมงอะไม่ควรให้มันเกินแล้วแต่เลยแล้วแต่บางคนจะไปดูค่าสเตรสก็ได้ครับมันมีบอกว่าเราทำงานเยอะแค่ไหนถ้าสมมติมันเครียดเกินไปครับมันจะมีผลต่อสุขภาพเราจะตายไวไม่แนะนำว่าให้จัดก็แนะนำว่าประมาณ55ชั่วโมงไม่เกินไม่ควรเกินเนี้ยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะความดันสูงแล้วก็ตายไปเลยโอเคทีนี้ก็ในบางครั้งมันก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมาครับว่าให้เราแบบร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับกฎหมายอะไรเอ่ยท่านเสนอให้ประชาชนทุกบริจาคอะไรวะเนี่ยบริจาคร่างกายเฮ้ยชิบหายมือไปโดนปุ่มเซอร์ไพรส์มีเมืองคุณได้รับการเล่นการโจมตีโอเคนี่ไปนะครับก็ให้เราเช็คในส่วนของ Approve Rating ดูว่าอันไหนมันเพิ่มมาหรือว่าลดลงไปบ้างก็ให้เราจัดการเมเนจในส่วนของชั่วโมงการทำงานหรือมีวิธีหนึ่งครับอันนี้สมมุติว่าของสุขภาพเฮลท์แคร์นะครับมันไม่สุดอยู่ผมจะไปเพิ่มโดยการกดสปีชตรงนี้ครับอันล่างสุดเลยกดที่ประมาณอันนี้ประมาณขึ้นพูดปลาใสไหมประมาณว่าพูดออกนะครับก็แนะนำว่าผมปกติส่วนใหญ่ผมจะเลือกอันล่างนะครับก็คือประมาณว่าในความรู้ไม่รู้มันแปลประมาณว่าเนี่ยนะอันนี้มันแปลว่าอะไรแพร่กระจายโอเคทีนี้ก็อันนี้เลือกครับว่าจะพูดเรื่องอะไรที่เฮลท์แคร์ผมแล้วจากนั้นก็สุดท้ายครับว่าเลือกแพลตฟอร์มว่าจะพูดผ่านอะไรก็จะมีเลือกผ่านไลฟ์สตรีมผ่านสาธารณะก็ประมาณน่าจะมาพูดในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิทยุแล้วก็สุดท้ายเลยคือโทรทัศน์ก็เลือกเป็นพับบิกไปกันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอไปเช็คดูในส่วนของไอ้นี่หน่อยเฮลท์แคร์นะป่ะเฮลท์แคร์ตอนแรกมันน้อยสุดตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วครับโอเคจากนั้นก็บวกปีไปเลยแล้วกันไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็ถ้าเกิดอันนี้เป็นประมาณว่าให้เรารับสินบนนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากแบบอยู่ยาวๆอยู่กินยาวๆนะแบบว่าไม่อยากจบอาชีพนี้ไว้อ่ะก็รีฟิลปฏิเสธโอเคจากนั้นต่อมากลุ่มฝ่ายระหว่างทางการเมืองกำลังกล่าวหาว่าสำนักงานของคุณสอดแนมสำนักงานการเลือกตั้งของฝ่ายตรง คุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเป็นคำถามออกที่ปรึกษาคุณกำลังบอกว่าคุณจะเป็นต้องอารมณ์อะไรเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวความรู้สึกผิด ซึ่งคำเกมเนี้ยใช้คำศัพท์ยากมากต้องการหลักฐาน
ดิสมิทเนี่ยนะยกเลิกรุนแรงไปเลยน่าจะมีผลดีที่สุดโอเคจากนั้นต่อมาครับต่อไปก็ในส่วนของอะไรต่อดีดูก่อนเช็คตรงนี้ก่อนเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคก็ขอไปเพิ่มในส่วนของอาชญากรรมเลยตอนนี้เราทำงานมากี่ปีละ2ปีโอเคเลย2ปีน่าจะได้เพิ่มอาชญากรรมขึ้นแล้วก็ผมขอลดในส่วนของให้นี่หน่อย education ลงสัก2 economy ลงสัก1แล้วก็ไปเพิ่มให้กับนี่เลยอาชญากรรมเป็น55ไม่เป็น12บวกเลยโอเคเราเช็คดูเป็น 72% แล้วนะครับก็ตอนนี้ economy เต็ม environment เต็มนะครับคามน้อยสุดเดี๋ยวขอเอาไปเพิ่มในส่วนของ healthcare ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอลดในส่วนของอันนี้ให้หมดเลยแล้วกัน economy อ๋อก็เกือบหมดแล้วเนี่ยอยากเป็นให้เอาแต่โอเคเมื่อกี้มันลากไม่ติดแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของยากรรมนะครับเกลถ้าสักหน่อยนึงเพราะมันยังไม่เต็มหลอดให้มันครบ50โอเคจากนั้นก็บวกปีได้เลยเมื่อครบแล้วนะครับ เราก็ต้องเลือกตั้งใหม่เพราะว่าต้องให้ครบมันครบ4ปีแล้วต้องเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วนะครับกดตัดครับเดี๋ยวเตี๋ยวตัดลงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าอาจจะแบบโอเคก็รันไปเลยครับนี่รันไปเลยอันนี้คู่แข่งเราเหมือนเดิมครับจริยธรรมก็เยอะอยู่โอเคนี้เราเหมือนเดิมนะเพราะว่าเงินเราคิดว่าเราเงินเยอะคิดว่าเราเงินเยอะเราทำการกดนี้ดีเบตดูก่อนสักครู่ก่อนตอนที่จะขึ้นบทปรากฏบนเวทีเนี่ยการอภิปรายสดคู่อะดึงอะไรของเครื่องมีการแบบดึงของไปแล้วก็มีโคดวิสกี้อยู่ในกระเป๋าแล้วอะชนะบอกว่ารอบนี้นี่อันนี้น่าจะประมาณว่าถามคุณว่าอะไรเนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้พื้นที่ในเมืองคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้พิการนะครับก็กำลังวางแผนนี้เลยกันครับกำลังวางแผนนี้อยู่โอเคชนะเลยรอบนี้ขาดลอย63ต่อซ่อมนี้เล่นเหมือนเดิมเลยทีนี้ตอบดูก่อนอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมันต่อยอดจากคราวที่แล้วหรือเปล่าโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวขอแบบให้มันบาลานซ์เลยแล้วกันครับจะได้แบบรักษาค่าให้มันอยู่แบบเพราะว่าบางอันมากเกินไปอ่ะแนะนำว่าคือให้มันมีความบาลานซ์กันไม่ให้มีอันไหนมันลดได้เพราะว่าบางอันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่มันน้อยลงเกินไปเนี่ยมันอาจจะลดลงได้ค่านั้นอาจจะลดลงได้โอเคอันไหนแปลคุณกำลังวินนิ่งดาวน์นั่นมันสับอะไรคุณเกี่ยวกับรีพอร์ตอะไรในเมดิคอลมารีวันหน้ารายงานปัญหาภาษีของบริษัทอะไรเนี่ยรายงานกัญชารายงานเรื่องค่าเทอมไอเดียเกี่ยวกับพวกการเศรษฐกิจวันนี้จะลดหย่อนภาษีอะไรอย่างงี้เราไปเช็คหน่อยสิเกือบเต็มนะครับ74ไปต่อเลยอย่างรวดเร็วอ
ปุ๊บอะไรเนี่ยอ๋อไอ้กฎหมายนี่ก่อนเลยเลยมีมาประมาณว่าคะแนนเสียงเราที่แบบปีอะไรเงี้ยก็จะมีแอปโพลเรตติ้งที่เยอะโอเคจากนั้นก็ต่อมานะครับครบเรียบร้อยแล้วเหมือนว่าเราจะลงไม่ได้แล้วนะไอ้ตัวของไอ้เนี่ยเราต้องลงระดับที่มันนี่เลยครับระดับเขาเรียกอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดนี้มาในส่วนผู้ว่าตัวนี้ครับลง7เราได้สูงสุดที่10ล้านนะถ้าเกิดเป็นอันเมื่อกี้เรียนล้านเดียวอันนี้10ล้านก็พักเดิมแล้วกันครับลานฟอร์วิเซอร์ไปโอเคนี่คู่แข่งเราครับเจอร์รี่แฮร์วี่โอเคก็เน้นเรื่องอาชญากรรมแต่เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าโอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับลงเงินเยอะกว่าเดี๋ยวกราฟิกแล้วดูโอเคอันนี้มันปุ๊บมาโอเคชนะครับชนะระดับจังหวัดแล้วไม่มีอะไรครับตอบไปเมื่อกี้สมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่แบบที่บอกมานะครับก็คือเรียน political science แล้วก็ต่อด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นทนายอีก10ปีแล้วก็ต่อด้วยการเป็นอะไรนะนายกเทศมนตรีนะครับเทศมนตรีก่อน2เทอมแอปโพลเรตติ้งให้มันสูงไว้นะครับประมาณสัก 80% อย่างเงี้ย 70% ก็ได้นะครับผมคิดว่าไอเนี้ยตอบยังไงก็น่าจะได้หมดอ่ะโอเคเก็ตเวิร์คค่าชื่อเสียงละโอเคต่อมาขอเช็คหน่อยครับอันนี้โหอิดูเคชั่นน้อยสุดเลยถ้าสมมติเราขี้เกียจปรับก็มาอย่างนี้1 2อะไรเงี้ย1เอาอีก2โอเคให้มันครบ55แล้วก็ถ้าสมมติอย่างเมื่อกี้นะครับไอตัวของแอดนะครับสปรีทสปรีทแล้วก็เลือกเรื่องที่เราจะพูดก็อาจจะพูดผ่านทีวีก็ได้โอเคพูดเลยโอเคก็ขึ้นมาแล้วก็ไปดูว่าขึ้นมาอีกแล้วครับอีกหน่อยนึงต้องการให้ประชาชนทุกคนเป็นวังสวิรัติผมว่าไม่โอเคนะครับอันนี้โอเคระหว่างปีก็จริงๆมีบางคำที่แบบก็ต้องดูดีๆนะครับบางอีเวนต์มันก็ควรจะตอบดีๆหน่อยปุ๊บไปอันนี้มันน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะว่าจะใช้พลังงานอะไร energy source อะไรเนี่ยโอเคน่าจะดีนะนี่ผมยื่นคำร้องให้คุณทำตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาเห็ดเนี่ยสำหรับการไปให้เป็นประจำรัฐของคุณและคุณจะทำไงดีเกี่ยวกับเห็ดไอ้เห็ดนี่เป็นเห็ดเมาไหมเนี่ยเห็ดเมาหรือเปล่าน่าจะเห็ดเมาไหมอันนี้แล้วกันไปโอเค93ผมว่าสบายสบายนะรอบเนี้ยจริงเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมลงสุดเลยอีโคโนมี่เหมือนเดิมอันนี้ก็กดดิสสองเหมือนเดิมครับอันนี้ไอ้นี่อ่ะไปเที่ยวโอเคฮะต่อมาเช็คต่อเขียววันนี้ก็ป่าเมซอนละไปเช็คดูนี่ก็บวกได้เลยครับอีก4ปีก็ชิวๆนะอันนี้อะไรเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เสนออะไรเนี่ยบางทีมันก็เป็นโอเคไปต่อเหมาะแม่แล้วเรียบร้อยแล้วไปต่ออันนี้อะไรอ่ะจัดหาทุนนะงบประมาณเก็บงบดูก่อนเพิ่มเห็นว่ามีประโยชน์อย่างระยะยาวโอเคจัดไปปุ๊บจบที่ 94% นะครับ
อันนี้จบที่การ 4x4 ไปแล้วต่อมาสุดท้ายสุดท้ายเอ้ยเราต้องลงอีกปีป่ะวะลงหมดยังวะเนี่ยลงครบแล้วดิระดับเนี้ยลงครบแล้วนะใช่มั้ยวะครบแล้วครับ2เทอมสุดท้ายแล้วครับลงที่ President เลยโอ้โหแต่ President นี่ต้องบอกว่าเดโมแครตเหมือนเดิมแล้วกันอีโคโนมี่เหมือนเดิมแล้วกันครับไปดูดิ คือคุณต้องมีเงิน 1,000 ล้านก่อนนะครับถ้าจะลงเล่นการเมืองแรกนะครับก็คือสมัครในส่วนของเทศมนตรี1ล้าน2รอบเป็น2ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะครับระดับผู้ว่าจังหวัดอีก10ล้าน2รอบเป็น20ล้านก็เป็น22ล้านแล้วแล้วก็ในรอบของ President ใช้ครั้งละ 1,000 ล้าน1,000 ไม่ผิดครับใช้ครั้งละ 1,000 ล้านหรือถ้าใครไม่ถึงก็ได้แต่ว่างบตอนที่เราไปสู้อ่ะน่ะนี่ครับงบที่เราไปสู้ในมันกว่าเขาอ่ะเขาจะแบบมีสิทธิ์เยอะกว่าก็แน่นหาเงินมาก่อนเยอะๆครับหามาแบบเยอะๆเลยโอเคทีนี้ก็อันนี้ก็เปลืองเงินมากจริงเลยเพราะว่าไม่คุ้มเลยถ้าเกิดเราจะมาเพื่อรวยไม่มีทางรวยในอาชีพนี้แน่นอนไม่ถึงในเกมนี้นะโอเคทีนี้ต่อมาก็เหมือนเดิมครับก็กดอันที่สองเหมือนเดิมนะก็คือแบบไม่แยแสไม่แยแสโอเคนี่เช็คขอแปลหน่อยเป็นมึงส่งอีเมลที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยของคุณเนี่ยรับการบริจาคแคมเปญคนผ่านจะพูดเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทอาวุธโอ้ไอ้นี่มันเกี่ยวกับพวกบริษัทอาวุธเปิดโปงเธอเปิดโปงได้ไหมเปิดโปงเลยโปงเลยต้องโหดหน่อยในขณะที่คุณที่แอดที่สุดในประเทศคุณกำลังตกแบล็กในชาวป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ผมว่าก็เฉยๆนะก็แค่ป้ายบิลบอร์ดเดี๋ยวผมรีวีเลยอ้าวมีการแปลที่ไม่พอใจงานด้วยมีการแปลไม่ดีพอใจงานด้วยอีกนอนแล้วงานจบครับจบแล้วเป็นบรรดาที่บิลิสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โชว์ให้ดูเป็นไงเพรสิเดนต์ไปแบบง่ายดายด้วยแบบชนะแบบเยอะด้วยนะครับคะแนนเสียงไม่ได้ว่าขี่คอเจอได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคจบแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นสนาธิบดีดูเลยแล้วกันว่ามันเล่นผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันว่ะผมก็เล่นในครั้งเพิ่งจะได้ครั้งแรกเหมือนกันครั้งที่สองเนี่ยเพราะผมเคยได้มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อกลางวันก็ลองเล่นดูก่อนมาสตรีมลองแบบลองเล่นดูก่อนเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อกลางวันมันไม่แบบไอ้ก๊อปข้างล่างนี่คืออะไรวะฮะมีก๊อปด้วยได้ก๊อปแบบประมาณว่าว่างจัดได้ก๊อปโอเคอันนี้ก็จะยากกว่าอาจจะยากกว่าตรงที่ว่าเห็นไหมมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกกี่อันวะเนี่ยสามอันอะสี่อันนะครับเพิ่มกันเป็นสี่อันเลยคิดว่าน่าจะเล่นยากขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีเยอะนี่เพิ่มอะไรเพิ่มอะอิมมิเกชันนี่คืออะไรคืออะไรวะมันแปลมั่วไงเปล่งประกายด้วยความสีสูง โอเคผมขอเอาเวลา1ชั่วโมงมาเล่นกอล์ฟเลยโอเคไปลองดูดิเดี๋ยวขอขึ้นปลาใสหน่อยดิเฮ้ยประมาณว่าขอขอบคุณที่เลือกที่เลือกดิสนีย์ก็ฉันจะทำไม่ดีที่สุดแกอเมริกาต้องเติบงี้เลยดูพาดหัวข่าวหน่อยดิอันนี้มันแปลได้ไหมอันนี้โอ้แปลได้ด้วยไปต่อเลยไหนลองเช็คลองพูดสิพูดเรื่องเมื่อกี้อะไรหน่อยวะNation Security ละกันพูดผ่าน Public เลยปึ๊บโอ้เป็นไงเพิ่มแล้วนี่เป็นไง Healthcare น้อยอ่ะพูด Healthcare ต่อ Healthcare ผ่าน Television ละกันคนแก่ดูทีวีเยอะไปครับนี่เช็คดู
เขียวแล้วที่เหลือก็เยอะเลยมาเดี๋ยวขอลองเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งดีกว่าเล่นเนี่ยเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งเลยนะครับโอเคกฎหมายอะไรอ่ะเสิร์ฟโดนัทต้องการขอให้ภัตตาคารเนี่ยร้านอาหารเสิร์ฟโดนัททุกวันศุกร์แมวโอเคฮะอันนี้เราจะออกรถอะไรอ่ะผู้อำนวยการกรมความปลอดภัยการอัปเกรดรถลิมูซีนปัจจุบันด้วยรถหุ้มและกำลังถามคุณว่าคุณต้องการรุ่นไหนเฟอร์รารี่เทสลาโรลส์รอยส์เมอร์เซเดสระดับประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าขับเฟอร์รารี่โก้เลยนะเพราะประธานาธิบดีส่วนใหญ่ก็ตั้งรอแล้วขับนั่งคาดิแลกอะไรพวกนี้รถหรูๆนะจริงๆเราต้องนั่งโรลส์รอยส์นะแต่ว่าเรานั่งเฟอร์รารี่ดีไหมไม่เอาดีกว่าอาจจะมีผลแต่คะแนนนั่งโรลส์รอยส์ไปเลยดูหรูๆไปนักเล่นเกมก็คือให้เล่นอะไร Virtual Reality ให้เล่นอะไรอ่ะให้เล่น VR ได้9 ชั่วโมงอ่ะมีอะไรในน่าจะใช่นะอุ้ยจิบายกดพัดผมจะกดลิงก์จะกดไม่เอาไม่สนับสนุนอันนี้อะไรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อในสงครามเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับให้ผู้ลี้ภัยไปที่โรงพยาบาลชายแดนของคุณปัญหาคุณไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นมิตรและอันไหนไม่เป็นมิตรเอาอันว่าใครเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรก็มาเนี่ยเลยไปครับโหมันยานอะไรเป็นมีอะไรให้มันแบบกดเยอะมากขอแปลหน่อยนะครับมันเป็นประโยคที่แบบงานที่ถูกสัมภาษณ์หนึ่งในงานสถานีข่าวได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศผู้ประกาศข่าวถามว่าคุณจะคุณเพียงพอที่จะบริหารประเทศพอเพศของคุณอ๋อคือเราเป็นผู้หญิงอะแล้วมีคนมาถามประมาณว่าคุณจะทำยังไงคุณเป็นผู้หญิงคุณจะบริหารได้เลยประมาณนี้ปะLove is love นี่คืออะไรรักคือรักความรักคือความรักมันเกี่ยวอะไรวะเรียกพวกเขาว่าปัญญาอ่อนอันนี้ไม่น่าตอบจงเป็นอะไรกูแบบ 12% เพราะว่าโอ้โหให้ยาเสพติดสุกันใหม่โอเคก็ครบแล้วแหละแบนแบอะไรอ่ะแบนหมีอ่ะห้ามหมีมวยปั๊มคืออะไรวะปุ๊บจบครับ2เทอมเรียบร้อย2ครับก็อยู่ผมแนะนำแนวทางเป็นประธานาธิบดีให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณหรือย้อนหลังแล้วก็ทำตามผมไปเลยก็ได้แบบว่าคุณได้เปิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยแต่แนะนำว่าให้หาก่อนนะครับประมาณล้านละกันกันแนะนำว่าเงินหาไง3,000 ล้านไปดูไวครับวิทนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะครับย้ายอยู่ที่อเมริกาก็คือกดสละบัลลังก์มาเลยแล้วก็ย้ายเข้าอเมริกานะครับแล้วก็ไปมีลูกด้วยคนหนึ่งนะครับต้องมีลูกก่อนเพราะว่าเราจะลงเลือกตั้งไม่ได้แล้วต้องเป็นคนที่อเมริกาเท่านั้นต้องมีลูกก่อนแล้วก็สลับมาเล่นตัวลูกเลยครับตั้งแต่ตอนพ่อที่ขวบเลยแนะนำว่าไม่ควรเริ่มหลังจากนะครับแนะนำว่าไม่ควรเกินนี้โอเคก็เรียบร้อยถ้าเกิดเป็นผู้ที่เกิดอเมริกาก็ลงได้แน่นอนแล้วก็แนะนำว่าตอนที่แบบอายุ18ปีจะต้องเรียนมหาลัยนะครับก็ให้ไปเข้าสาขา
political science political science แล้วหลังจากนั้นก็เมื่อเรียนจบมหาลัย4ปีให้ไปเข้าในส่วนของlaw school ตัวนี้ครับนี่ผมเรียนไปแล้วโรงเรียนเรียนกฎหมายผมเรียนจบมหาลัยตอนอายุ22มั้ยเกมนี้อายุจบ22ไทยนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนกฎหมายอีก3ปีก็จะอายุ25ปีนะครับเมื่ออายุจบ25ปีเสร็จปุ๊บลงเลือกตั้งไม่ได้เพราะว่าในกฎในการเลือกตั้งของลงเหมือนพวกอายุต้อง35ปีขึ้นไปคือช่วงระยะเวลาที่แบบ10ปีนั้นนะครับตั้งแต่25ปีก็ไปสมัครงานครับสมัครงานตรงนี้เลยนี่เลยเป็นกับพวกถามต้นจากง่ายๆก่อนมันมีเริ่มต้นระดับแรกครับก็คือเดือนแล้วค่อยครบ10ปีปุ๊บอายุ35ปุ๊บนะครับก็กดออกจากงานได้เลยกดรีไซน์ได้เลยแล้วก็ไปลงสมัครเลือกตั้งแบบระดับแรกก่อนเพราะต้องลงระดับแรกก่อนเพราะไม่สามารถถ้าเกิดลงระดับเนี้ยเลยอะระดับแบบจังหวัดเลยกับประเทศเลยเสียเงินอย่างเงี้ยลงระดับแรกก่อนนะครับแล้วลงระดับแรกเสร็จปุ๊บก็ในระดับแรกนั้นให้ลงแบบทำดีๆเลยแบบทำให้มันดีเลยก็คือแบบให้มันคะแนนค่าแอปพบเลยอยู่แบบเกิน 80% ขึ้นไปครับแล้วเทอม2เราจะง่ายการเป็นเทอม2ของเมเจอร์ตัวเนี้ยจะง่ายครับอันนี้ผมจบ2เทอมนะแล้วก็อันนี้ก็จบ2เทอมสองเทอมเหมือนกันแล้วก็อเมริกาตอนนี้ก็2เทอมเรียบร้อยตอนนี้ผมจบอาชีพนักการเมืองตอนอายุ59ปีสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าแต่ถ้าเกิดถามว่าใครอยากจะเป็นนักการเมืองให้แบบรวยอ่ะบอกเลยไม่รวยเหมือนผมบอกเลยว่าจนกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเนี่ยตอนแรกไอ้ตัวนี้มีเงินอยู่5,000นะครับคือ5บิลเลียนตอนนี้หายไป2กว่าเพราะเอาเงินไปลงทุนโอเคครับก็นอนได้เลยครับฝันดีครับผมก็เดี๋ยวจะผมแล้วพอดีก็โอเคฮะตั้งใจเรียนครับผมก็จะเลยไลฟ์1ชั่วโมง10นาทีอะไรประมาณคนที่แบบดูไลฟ์ย้อนหลังไปด้วยแล้วก็ทำตามไปด้วยก็ผลตัวนี้ก็ใช้ได้ผมว่าน่าจะใช้ได้ทั่วโลกเลยนะสำหรับการลงเลือกตั้งการเมืองของพวกเนี้ยก็ไปประเทศไทยบ้างอะไรก็ลองเล่นดูได้ถ้าเกิดใครได้ผลเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยผมมาแล้วครับวันไหนเจอกันวันหน้าครับผมวันไหนเดี๋ยวสตรีมต่อเดี๋ยวบอกไปแล้ว